สวัสดีครับคลิปนี้ทีมงานโพสต์นะครับจะมาสอนวิธีการเพิ่มพนักงานในระบบนะครับแล้วก็การจัดการสิทธิพนักงานในระบบนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะมาเรื่องของการเพิ่มพนักงานในระบบก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีสาขาอยู่ทั้งหมด5สาขาเป็น5สาขานี้เลยนะครับแล้วผมต้องการจะเพิ่มพนักงานในสาขาสบายดีครับหรือเป็นสาขาอื่นๆเนี่ยผมก็จะต้องย้ายตัวเองนะครับไปอยู่ที่สาขานั้นๆก่อนนะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมจะย้ายไปเพิ่มพนักงานเนี่ยในสาขาไม่เอาภาษี300สวัสดีครับผมเนี่ยผมก็จะย้ายตัวเองไปสาขานั้นนะครับเป็นสาขานี้นะครับหลังจากที่ผมย้ายมาสาขานี้แล้วนะครับผมต้องการจะเพิ่มพนักงานอาจจะเป็นพนักงานแคชเชียร์นะครับผมก็จะมาในส่วนของเมนูพนักงานตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มพนักงานตรงนี้นะครับสีฟ้าๆตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับมาถึงในส่วนของการเพิ่มพนักงานนะครับก็จะมีหัวข้อที่ต้องกรอกก็คือจะมีบัญชีผู้ใช้ข้อมูลส่วนตัวนะครับซึ่งใน2หัวข้อนี้นะครับเราจะเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบทุกฟิลนะครับตัวนี้นะครับส่วนในหัวข้อของชื่อในใบเสร็จแล้วก็รูปภาพเนี่ยก็คือเป็นออปชั่นอลนะครับก็คือเราจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับก็เดี๋ยวมาในส่วนของบัญชีผู้ใช้ก็คืออีเมลของพนักงานก่อนนะครับอีเมลตัวนี้เนี่ยครับก็คือเราจะใช้เป็นอีเมลที่เราสมมุติขึ้นมาก็ได้ที่มันไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเป็นอย่างนี้นะครับครับ test@gmail.com นะครับเป็นบัญชีนี้เลยก็ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยก็คือจะมีคนใช้ไปแล้วนะครับก็คือเป็นอีเมลสมมุติก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าขอให้อยู่ในรูปแบบของอีเมลนะครับหรือในกรณีที่ว่าคุณลูกค้าง่ายๆเลยนะครับนึกฟอร์แมตอีเมลไม่ออกนะครับก็ให้มากดปุ่มตรงนี้นะครับก็คือปุ่มสร้างอัตโนมัติตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบเนี่ยก็จะมีขึ้นให้กรอกเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการสร้างตัวบัญชีพนักงานนะครับผมก็จะกรอกไปเป็นเบอร์นี้นะครับแล้วผมก็กดสร้างนะครับระบบเนี่ยก็จะเจนตัวฟอร์แมตมาให้นะครับเป็นเบอร์ที่ผมกรอกไปแล้วก็เป็นฟอร์แมตของอีเมล @postpost.co อย่างนี้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของรหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านตรงนี้ครับเราจะต้องกรอกเป็นรหัสผ่านที่มี6หลักขึ้นไปนะครับถ้าสมมุติกรอกไป5หลักอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นมาลักษณะนี้นะครับผมก็ขอกรอกข้อมูลสักครู่นะครับก็ในส่วนของประเภทพนักงานนะครับก็เราก็เลือกได้เลยนะครับว่าประเภทของพนักงานคนนี้จะให้พนักงานเนี่ยเป็นผู้ดูแลระบบผู้จัดการร้านแคชเชียร์นะครับซึ่งประเภทพนักงานตรงนี้นะครับเราสามารถไปเพิ่มทีหลังได้นะครับอย่างจะเห็นว่าของผมเนี่ยจะมีหมวดหมู่เป็นพนักงานสวัสดีมาอีก1หมวดนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยระบบก็จะมีมาตรฐานมาให้เนี่ยก็คือจะมีผู้ดูแลระบบผู้จัดการร้านแคชเชียร์พนักงานชั่วคราวประมาณนี้นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมเพิ่มเป็นแคชเชียร์นะครับแล้วก็มาถึงสาขาภายใต้การดูแลนะครับผมก็จะสามารถเลือกได้ว่าพนักงานคนนี้เขาจะไปอยู่ที่สาขาไหนได้บ้างเขาจะมีสิทธิ์การเข้าใช้งานสาขาไหนได้บ้างนะครับก็ของผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นสาขานี้สาขาเดียวนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวนี้ผมจะกรอกเป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับแล้วผมก็จะลองกดบันทึกไปเลยนะครับเห็นไหมครับสร้างรายชื่อพนักงานสำเร็จนะครับทีนี้เนี่ยผมจะลองเอาตัวบัญชีของพนักงานคนนี้ไปล็อกอินดูนะครับอันนี้ผมเปิด Google Chrome ไว้อีกแท็บนึงแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับเป็นคุณพนักงานทดสอบคนนี้นะครับในกรณีที่ว่าเราต้องการจะเพิ่มพนักงานคนนี้ไปที่อีกสาขาหนึ่งด้วยแต่ว่าเราเพิ่มพนักงานมาก่อนแล้วนะครับวิธีการเพิ่มพนักงานในลักษณะนี้นะครับก็คือเราเนี่ยจะต้องไปที่สาขาของพนักงานคนนั้นก่อนที่เพิ่มมาครั้งแรกนะครับจะผมยกตัวอย่างว่าผมจะเพิ่มพนักงานคนนี้นะครับให้ไปอยู่ที่สาขาสบายดีครับเนี่ยก็คือผมจะไม่ย้ายตัวเองไปที่สาขาสบายดีครับนะครับผมจะมาที่สาขาที่พนักงานคนนี้อยู่ครั้งแรกที่สร้างมาครั้งแรกนะครับแล้วก็ไปแก้ไขข้อมูลของพนักงานคนนี้ว่าในส่วนของสาขาภายใต้การดูแลนี้นะครับเพิ่มเป็นสบายดีครับมาด้วยเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดบันทึกข้อมูลอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปล็อกอินให้ดูใหม่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีขึ้นมา2สาขาแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าคุณลูกค้าสังเกตเห็นเนี่ยก็คือตัวพนักงานคนนี้ที่เป็นแคชเชียร์คนนี้ครับเขาจะมีเขาจะเห็นเมนูอยู่แค่นี้นะครับส่วนถ้าผมสมมติผมกดที่ไปที่เมนูสต็อกเพื่อจะไปดูข้อมูลของสต็อกเนี่ยเห็นไหมครับมันระบบเนี่ยจะขึ้นแจ้งเตือนมาว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าผมต้องการที่จะให้พนักงานคนนี้เขามีหน้าที่ในการจัดการสต็อกหรือดูสต็อก
บางส่วนได้เนี่ยผมจะทำยังไงนะครับผมก็จะมาที่ตัวจัดการสิทธิพนักงานตรงนี้นะครับผมกดคลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะมีกลุ่มพนักงานทั้งหมดในร้านนะครับว่ามีกลุ่มพนักงานอะไรบ้างก็จะมีผู้ดูแลระบบผู้จัดการร้านแคชเชียร์พนักงานชั่วคราวเจ้าของร้านนะครับแล้วก็หมวดหมู่ที่ผมสร้างเองก็จะเป็นหมวดหมู่นี้นะครับผมยกตัวอย่างว่าพนักงานของเมื่อกี้เนี้ยเขาเป็นแคชเชียร์ใช่ไหมครับผมต้องการจะเพิ่มสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลสต็อกบางส่วนเนี่ยให้พนักงานคนนี้ด้วยนะครับผมก็จะไปที่หมวดหมู่ของแคชเชียร์คนนี้นะครับกลุ่มนี้กดแก้ไขตรงนี้นะครับมาที่หมวดหมู่แก้ไขแล้วเนี่ยจริงๆอันนี้นะครับก็คือผมได้มีการเพิ่มสิทธิ์ไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับในสาขานี้นะครับจริงๆเนี่ยเมนูของแคชเชียร์เนี่ยจะไม่ใช่ในลักษณะนี้นะครับก็เดี๋ยวเรื่องนี้ก่อนนะครับว่าคือสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับก็สักครู่นี้นะครับผมต้องการที่จะให้แคชเชียร์คนนี้เนี่ยเขาดูหรือแก้ไขข้อมูลในสต็อกได้นะครับผมก็จะติ๊กสิทธิ์ตรงนี้นะครับให้แก้ไขได้นะครับก็จะดูและแก้ไขในส่วนของสต็อกเมนูได้นะครับแล้วผมก็จะมากดบันทึกนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปออกเข้าสู่ระบบแล้วออกจากระบบให้ดูอีกรอบนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะมีขึ้นเป็นเมนูของสต็อกเต็มสต็อกย่อสต็อกสินค้า SKU มาประมาณนี้นะครับผมลองกดเข้าไปเห็นไหมครับก็สามารถแก้ไขพวกเรื่องของราคาต้นทุนรายการสินค้าต่างๆได้เลยนะครับรวมถึงการปรับสต็อกเพิ่มลดได้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าว่าผมติ๊กแค่ว่าพนักงานท่านนี้เนี่ยดูอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับเนี่ยครับผมติ๊กแก้ไขออกให้เขาดูได้อย่างเดียวนะครับแล้วเขาก็จะเห็นอะไรได้บ้างนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะเห็นเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าผมต้องการที่จะเข้าไปดูรายการมากกว่านี้เนี่ยเห็นไหมครับคุณไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับจะลองปรับสต็อกนะครับเห็นไหมครับมันก็จะปรับไม่ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเรื่องของการเพิ่มพนักงานนะครับแล้วก็การจัดการสิทธิ์ของพนักงานในระบบเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ